ครับก็ชลบุรีก็ยังเป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่นะแล้วก็ยิ่งได้เล่นในบ้านด้วยแล้วก็ด้วยช่วงหลังของฟอร์มเราตอนนี้ก็อาจจะกำลังจะเริ่มปรับปรุงให้มันอยู่ในฟอร์มที่ดีครับเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะเล่นให้อยู่พยายามเน้นกับเด็กให้เล่นได้อยู่ในเชฟของแท็กติกเราให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยเพราะว่าการมาเยือนเนี่ยมีแต้มกลับไปมันก็ถือว่าน่าพอใจแต่ว่าเราก็หวังลึกๆว่าเราจะได้3แต้มในการที่วางแท็กติกมาวันนะวันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยก็พยายามที่จะเน้นให้เด็กให้มีสมาธิกับเชฟให้มากที่สุดแล้วก็ความหลากหลายในเกมลูกเราพยายามที่จะปรับปรุงให้มันดูสมูทขึ้นลื่นขึ้นนะก็หวังว่าเด็กๆจะทำได้ดีในวันพรุ่งนี้ตอนนี้อะไรเข้ามาทำครับน้องๆพัฒนาการตอนนี้ถือว่ามันพอใจก็ยังหรอครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงเรียนรู้กันแล้วก็พยายามปรับให้เหมาะสมกับคุณภาพของแต่ละคนที่เป็นอะไรเงี้ย ก็ต้องอาศัยระยะเวลาในการมองตัวผู้เล่นให้เหมาะสมกับตำแหน่งที่การเล่นด้วยแล้วการสร้างเกมลุกด้วยอะไรเงี้ยให้มันดูกลมกลืนแล้วก็เหมาะสมกับทีมมากที่สุดอะไรเงี้ยครับวันนี้ตั้งเป้าไว้ไงครับเราคาดเชื่อลึกๆเราอยากได้3แต้มอยู่แล้วครับแต่ว่าเราก็ยังไม่ประมาทคู่ต่อสู้เราพยายามเล่นในแท็กติกในเกมของเราก่อนอะไรเงี้ยเพื่อให้คู่ต่อสู้ได้เปิดเกมลุกขึ้นมาอะไรเงี้ยก็พยายามที่จะเน้นเด็กแต่ว่าพอเรามีบอลเราก็พยายามที่จะสร้างเกมโอกาสของเราเจาะพื้นที่ของเราที่เราต้องการอะไรเงี้ยนั้นก็ไว้ดูพรุ่งนี้แล้วกันครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพูดถึงเกมวันพรุ่งนี้ที่เจอชลบุรีนะครับความพร้อมของทีมเราเป็นไงบ้างก็ทีมก็คือพร้อม 100% เกิน 100% ด้วยพี่ก็คือแบบว่าคือแมตช์นี้ก็คือจะต้องมาเอาแต้มออกจากที่นี่ให้ได้ครับพี่แต่คือหวังสูงสุดก็คือเอา3แต้มไปเลยครับในฤดูกาลนี้เราได้เล่นค่อนข้างบ่อยนะครับตอนนี้พอใจกับฟอร์มแล้วก็พอใจกับพัฒนาการของตัวเองมากน้อยแค่ไหนก็พอใจในส่วนหนึ่งครับพี่แต่คือแบบว่าแต่ละแมตช์ก็ยังมีข้อผิดพลาดของตัวเองอยู่ก็คือพยายามแก้ไปในทุกๆครั้งที่ฝึกซ้อมครับแล้วก็ทุกครั้งที่ได้รับโอกาสลงไปก็คือพยายามทำให้มันดีที่สุดแล้วดีขึ้นเรื่อยๆครับพี่พรุ่งนี้ตั้งเป้าไว้ไงแล้วก็เชิญชวนแฟนบอลก็ตั้งเป้าว่าต้องมีแต้มเอาไว้จากหลังเย้าของชลบุรีให้ได้แล้วก็ขอชวนแฟนบอลให้มาช่วยเป็นกำลังใจทั้งที่สนามหรือว่าทางถ่ายทอดสดก็ได้ครับแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมโปลิเทโรด้วยครับ